ครับตอนนี้คุณเล็กมีข่าวดีจะมาฝากสำหรับแฟนๆบัตรและบิดทุกคนเป็นการ<อ>ปรับตัวตอบสนองความต้องการไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคด้วยนะคะเปิดตัวแอปพลิเคชัน my rabbit ค่ะกับ Kit, แนวคิดแอปที่ใช่กับไลฟ์สไตล์ของคุณยกระดับการให้บริการได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลาผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในรูปแบบแอปพลิเคชันนะคะตอนนี้เป็นยุคที่นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเราทุกคน การเข้าถึงบริการและข้อมูลต่างๆของผู้ใช้งานต้องเป็นเรื่องที่ง่ายและทำได้ทันทีทุกที่ทุกเวลา ทางบริษัทบางกอกสมาร์ทร์ดซิสเต็มจำกัดหรือ BSS นะคะหรือบัตรรับบิดเนี่ยจึงมีการพัฒนาเป็นโมบายแอปพลิเคชันไ y รับบิดขึ้นมานะตอบสนองความต้องการใช้ตอนนี้ผู้ที่ใช้บัตรหรือถือบัตรรับบิดมีกว่า16ล้านใบนะคะพฤติกรรมผู้บริโภคในยุค new normal ก็ปรับเปลี่ยนไปอันนี้เขาก็เป็นการตอบโจทย์ใหม่และนอกจากนี้นะยังร่วมมือกับพาร์ทเนอร์พันธมิตรทางธุรกิจค่ะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพประกันภยัยบริษัทชั้นนําในธุรกิจประกันวินาศภัยร่วมมอบสิ ที่ประโยชน์ให้กับผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน My Rabbit ด้วยนะด้วยแพ็กเกจ ยูทูบแคร์ให้ความคุ้มครองฟรีนาน30วันด้วยค่ะครับนะครับอ่ะนั่นก็คือสิทธิทพิเศษดีๆ <Ừ, S 1> ที่คุณเล็กนำมาฝากเลยนะใครสนใจติดต่อขอข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติม<ะ>ได้นะที่ w w w r a p i d c o t h นะคะหรือว่าไปโทรไปที่02617-8338สาม,มารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m y r a b b บบได้แล้ววันนี้ผ่านทาง App Store หรือทาง o o o l l p Pay ค่ะครับอ่ะมาจบท้ายกันด้วยเรื่องของราคา ืชชนิดหนึ่งดีมาหันไปปลูกบ้างดีกว่าะะจะเอาใช่ไหมอยากได้นะเห็นราคาออกมาแล้วเนี่ยคุณผู้ชมลองดูนะครับณนะขณะนี้เองทางด้านของสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกันชงไทยะนะกันชงนะไม่ใช่กันชานะครับหรือตัวย่อคือ t i h t a Thai Industrial Hemp Trade Association เนี่ยเขากำลังมีการถกกันวุ่นวายไปหมดเกี่ยวกับราคารับซื้อ ผลิตภัณฑ์กันชงจากผู้ผู้ผลิตผผู้ลิตคือมันมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่3ามสี่หน่วยหนึ่งผู้ผลิตสองก็คือผู้สกัดและสามผู้นำผู้ผู้นำเอาไปใช้อ่ะพูดง่ายๆนะฮะทีนี้ณขณะนี้เองเนี่ยเขาบอกว่ามีการรับฟังสาธารณะหรือ Public h e a r i n g ไปแล้วเนี่ยนะครับสองครั้งยังไม่ได้ข้อสรุปเลยถูกต้องนะฮะแต่ว่าไปดูราคาคร่าวๆที่เขาคาดว่า ได้รับคำชี้แนะจากสมาคมการาค้า,าอุตสาหกรรมกันชงไทยนะครับไปดูราคาช่อดอกกันชงแห้งที่ปลูกในระบบอินดอ,อินอร์เขาแบ่งโดยสาร C B D คุณผู้ชมเห็นจากในจอแล้วล่ะ,ะ,ะถ้า C B D สิบสี่เขึ้นไปกิโลกรัมนึงจะรับซื้อควรจะ ประมาณ50,000ืนบาทแล้วก็ลดหลั่นกันลงมานะครับตามตาม C B น C B D แต่ถ้าเป็นช่อดอกกันชงแห้งที่ปลูกในระบบเอาดอกเอาดอนะ C B D 12%ขึ้นไปที่ราคา22,000บาทต่อกิโลดูดีนะแล้วหลังจากนั้นก็ลดหลั่นลงมาแต่สู้ิินอร์ไม่ได้นะแสดงว่าการควบคุม ต้นใจต่างๆต้นทุนมันมันสูงกว่าแล้วปลูกแบบระบบควบคุมอินดอร์นะคะแต่ถ้าเป็นใบไม่ใช่ช่อดอกแล้วอันนี้ถ้าปลูกแบบอินดอร์เอาไปเท่าไหร่สามพันถึงห้าพันบาทใช่ไหมอ๋อสามพันถึงหนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อกิโลเลยนะแก๊บมันกว้างมากนะครับแต่ถ้าปลูกแบบกรีนเฮาส์อันนี้จะได้หนึ่งพันถึงหนึ่งหมื่นบาทต่อกิโลกรัมแต่ถ้าปลูกแบบเอาท์ดอร์คือปลูกปลูก ปลูกทั่วไางแจ้งเลยกลางแจ้งเลยสามร้อถึง200บาทต่อกิโลกรัมทีนี้เงื่อนไขเขามีนะมีทั้งระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวคืออายุของใบปริมาณสารสําคัญที่ตรวจพบรวมไปถึงชนิดของใบด้วยก็มาฝากไว้เผื่อเป็นทางเลือกไงเป็นอาชีพเสริมไหมล่ะก็อย่างน้องเล็กมีที่ดินประมาณ7 8 0 0ไร่ก็น่าจะปลูกได้พอสมควรแล้วก็ไปปลูกกันนะครับ